เราไม่ได้ดูนักสัตว์ที่เป็นประวัติศาสตร์นะฮะแต่เราอาจจะดูว่าเป็นละครพีเรียดละครย้อนยุคเนี่ยก็จะดูว่าในยุคนั้นเนี่ยมันมีวัฒนธรรมประเพณีอะไรซึ่งหลายคนก็ดูเพราะเหตุนี้ก็จะมีการศึกษานะคะแล้วก็เป็นจุดขายอย่างหนึ่งของละครด้วยนะถ้าเป็นพวกละครพีเรียดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะวัฒนธรรมต่างๆก็เป็นจุดขายเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีทั้งเหตุและผลก็ดูเพื่อความสนุกสนานนะคะบางครั้งเราก็รำคาญนะคะมันรำคาญเพราะว่าหมายถึงรำคาญก็เพราะว่ามันไม่มีเหตุผลนะฮะแล้วก็ละครเนี่ยตามความเป็นจริงบางทีก็ขายตัวละครนะคะขายตัวละครคือเอาคนนี้มาเล่นเพื่อจะได้คนมาดูนะคะเมื่อเอาคนนี้มาเล่นก็ต้องยัดเยียดบทนะคะคือลักษณะของการเขียนบทก็จะเฉลี่ยบทให้ทุกคนมีบทบาทบ้างนะคะจะได้แบบคุ้มค่าจ้างหน่อยว่าจ้างมาเล่นแล้วก็ต้องมีบทบาทบ้างนะคะอ๋อมก็คงเคยเจอค่ะขอบคุณค่ะจ้าอาจารย์ผมเสริมตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับวันนี้ผมก็อึดอัดเหมือนกันพอได้ดูเนี่ยไปถ่ายที่วัดพุทธสวรรค์ที่อยุธยาแต่บังเอิญกล้องเนี่ยได้แพนไปที่ตึกกับเสาโทรศัพท์ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าโลเคชั่นของในประเทศเราที่จะทำเรื่องละครย้อนยุคนั้นหายากแล้วเมื่อไปถ่ายในเมืองโบราณเนี่ยสถาปัตยกรรมที่มันไม่เคยเกิดในสมัยยุธยามันต้องปรากฏในฉากใช่ไหมฮะอย่างเช่นศาลาเก๋งจีนเนี่ยมันพึ่งรัตนโกสินทร์เองแต่มันกลับไปถึงพระเจ้าเสือได้ก็หมายถึงว่าถ้าเราจะทำละครย้อนยุคเนี่ยมันต้องสร้างทุ่มทุนมหาศาลก็ต้องชัดเจนว่านี่คือนิยายแต่งไม่ใช่ใช้คำว่าอิงประวัติศาสตร์เพราะการใช้คำว่าอิงประวัติศาสตร์ทำให้มันเกิดความรู้สึกประเมินละครนี้ดูว่ามันใกล้เคียงความจริงแต่ว่ามันก็คือนิยายหมดเลยนวลจริงๆแล้วก็ไม่ได้ชื่อนวล นะอาจารย์เพราะว่ามันเป็นเพลงเนี่ยแล้วเขาก็เรียกผู้หญิงเป็นนวล ะแล้วก็เลยกลายเป็นคุณนายนวลไปในที่สุดก็เพราะว่าเหมือนกับว่าอ่ะโอเคเพลงมันขึ้นมานวลเธอก็ชื่อนวลไปแล้วกันนะฮะแต่ว่าจริงๆในลักษณะของละครเนี่ยเขาเน้นความรักนะคะเขาเน้นความผูกพันของเนี่ยครอบครัวชาวบ้านอันนี้เนี่ยแล้วก็เน้นว่าชาวบ้านคนนี้ถึงจะเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่เขาก็ยึดถือมั่นในหน้าที่ของเขาในสัจจะในสัจจะของหน้าที่ว่าเมื่อเข้าปฏิบัติราชการแล้วเนี่ยเขาต้องเป็นอย่างนี้เพราะนั้นการตายของเขาเนี่ยก็เป็นเพราะเหตุนี้